เพ่แก้มใส่ก็ได้เออนั่นตัวท้ายรูเบาหนักท้ายเอาเนี่ยตัวเอ็ดเดี่ยวข้างเอาเลยตุ่มเล่นนิดยังบ่อนี่พ่อรอบรอบใส่ยังครับรอบใส่ปลาโอ้เขาปลาข้าวปลาเครื่องโอ้ปลาในโอ้อาว่าเบิ่งว่าไปเขาปลานกเขาปลาอีกำเขาเบิดคู่ปลาปลาอีกำนี่บางคนอาจจะบ่ฮู้ปลาเพี้ยปลาเพี้ยเขาเบิดเนี่ยนี่คือปลาเช่าบ้านนะครับนี่แหละเพิ่นเก่งดันเอาเพิ่นเก่งดันซานนะครับนี่คือหลอบนะครับลักษณะจังซี่ล่ะครับคือหลอบนะครับโดยพ่อสงวนของเฮานะครับนี่คือป่าเช่าบ้านนะครับเป็นสารนะครับเนาะเดี๋ยวเฮาจะไปเบิ่งตัวเพิ่นเฮ็ดแล้วนําเดี๋ยวจังสิมาเบิ่งอีกนะครับนี่ครับนี่คุณยายบ้านเพิ่นสิปักเงินอสม.ได้เดียวนี่100 1อสม.ก็ถูกห้ามยุคลาย1ตัวกับเงินผู้ซอยเจ้อแล้วในร้อยหน่อยน่ะนี่ก็ยังบ่มีบ้านเพิ่นก็สมอตาพ่อโอ้รอดๆสมอเด้อเพิ่นรอดรถตัวนี้คือที่เพิ่นเห็นแล้วนะครับว่าจะไปใส่ไปวางไว้ตามเดี๋ยวผมจะไปถามเพิ่นผมก็บ่ฮู้เนาะนี่ครับนี่บ่เฮาไปใส่จังได๋พ่อเอาแค่ให้รถอยู่เอาไปใส่รอฟังซี่โอ้ฟังซี่บ้านบางอย่างเฮานี่มีแม่น้ําชีก็แม่น้ํามูลเนาะโอ้น้ําหลายบ้านก็ใส่แม่น้ํามูลโอ้นี่แหละครับรอบนะครับนี่เพิ่นเป็นป่าชาวบ้านนี่แหละครับนี่เกียงด่านรอบนะครับเก็บรอบไปดักปูดักปลาเป็นวิถีชาวบ้านดั้งเดิมนะครับแต่ก่อนเฮาจะใส่ไม้ไผ่ไม้ไผ่จนอาการบัดตานี่โค้งมันเฮาใส่ไม้ไผ่อยู่ครับแต่ว่าเฮามาเป็นเอาดางดังที่เพิ่นสำเร็จแล้วเฮาไปซื้อมานะครับเฮาก็มาดัดแปลงมานิบมาห้อยแบบมันเฮ็ดนี่ล่ะครับกับป่าชาวบ้านเฮาส่วนมากเขาจะได้ปลาหยังแน่พอหลายๆเขาหลายๆปลาขาวปลาซอยปลากุ้มโอ้ปลาซอยปลากุ้มนี่ล่ะแล้วได้หลายกับป่าชาวบ้านถ้าหากว่าท่านนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กับนักกล้าเฮ็ด Channel ด้วยเด้อครับเดี๋ยววันหลังจะมาเบิ่งพอเพิ่นเฮ็ดโครงสร้างมันนะครับนี่เฮ็ดโครงสร้างมันนี่นะครับนี่ไม้นะครับไม้ไผ่เฮ็ดผู้ใดเฮ็ดมีเงินเพิ่นก็เอาทอเฮ็ดเอาทอเฮ็ดเพิ่นว่านะครับว่ามีเงินทุกอย่างเฮ็ดหยังเฮาก็ต้องลงทุนนะครับเนาะพอมันเงินบ่หลายก็แล้วไม่เฮ็ดนะพอมันเงินบ่หลายเพิ่นว่าเอาแล้วเนาะครับเนาะเจอกันคลิปหน้าเด้อขอบคุณที่พอสงวนนะครับเด้อมื้อนี้ครับครับๆๆที่มาถ่ายทํานะครับนี่ล่ะมันทุ่นบ่หลายเลยเอาใหม่เฮ็ดเขาฮอดปลาครึ่งนะครับปลาครึ่งบางคนบ้านทั้งบ้านอื่นปลาครึ่งแต่คนไทยอื่นปลาข้างนะครับปลากดข้างมันว่าจังซั่นนะครับเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ขอยุติเพียงแต่เท่านี้สวัสดีครับ